สวนสารสหรัฐนะคะออกมาตัดสินว่าอดีตประธานาธิบดีดานัาทรัมป์ค่ะที่ตอนนี้ก็ลงชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปีนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่เขาเคยได้ทําเอาไว้ก็คือไปบอกว่าประธานาธิบดีโจบไบเดนนะคะโกงการเลือกตั้งเมื่อปี2020จนทําให้มีคนเนี่ยแห่ไปบุกไปที่รัฐสภาแล้วกลายเป็นว่าเขาก็ถูกฟ้องไปโดยออที่ สารอุทธรณ์ประจำเขตโคลอมเบียในกรุงวอชิงตันดีซีออกมาปฏิเสธนะคะบ,บอกว่าทรัมป์ไม่สามารถจะใช้เหตุผลว่าตัวเองเป็นประธานาธิบดีในตอนนั้นก็เลยมีสิทธิ์ที่จะมาฟ้องโจไบเดนว่ากงการเลือกตั้งได้ ซึ่งสารอุทธรณ์ประจำเขตโคลัมเบียโดยคณะผู้พิพักษา3คนเนี่ยบอกว่าเหตุผลนี้มันใช้ไม่ได้เลยนะคะแต่ก็ต้องดูว่าทีมทนายของทรัมป์เนี่ยจะอุดทรุนหรือไม่ซึ่งข้อมูลนี้ค่ะโดยคณะผู้พิพักษา3คนของสารอุดธรุนประจำเขตโคลัมเบียของกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐ ตัดสินยกคำร้องของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เขามาอ้างบอกว่าการฟ้องร้องที่ตัวเขาโดนคดีว่าไปบุกรัฐสภาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะกระทำได้เนื่องมาจากข้อกล่าวหาล้มล้างผลการเลือกตั้งเมื่อปี2020มีความเกี่ยวพันกับหน้าที่ในฐานะประธานาธิบดี ทรัมป์ยื่นเรื่องนี้ไปแต่ปรากฏว่าศาลในเขตโคลัมเบียกรุงวอชิงตันดีซีก็ยกคำร้องเรื่องนี้นะคะแต่มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันค่ะที่ทรัมป์กับทีมทนายจะยื่นอุทธรณ์คำตัดสินนี้นะคะเพราะว่าทีมทนายความของทรัมป์ได้ยืนยันบอกว่าทรัมป์ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยไม่สามารถถูกดำเนินคดีทางอาญาจากการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ยกเว้นก็ต่อเมื่อทรัมป์จะถูกถอดถอนจากตำแหน่งประธานาธิบดีด้วยการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา สำหรับคดีนี้นะคะถูกส่งฟ้องต่อสารโดยแจ็คสมิธค่ะที่ปรึกษาพิเศษก <J>. ระทรวงยุติธรรมสหรัฐ <p> ซึ่งกล่าวหาว่าทรัมป์เนี่ยใช้ข้ออ้างการโกงการเลือกตั้งอันเป็นเท็จเพื่อจะกดดันให้สมาชิก is, is, ฝ่ายนิติบัญญ,ญัติเจ้าหน้าที่แล้วก็รองประธานาัิบดีไมค์เพนส์ไปยกเลิกผลการเลือกตั้งเมื่อปี2020ที่ประธานาธิบดีโจไบเดนตัวแทนจากเดโมแครตเป็นฝ่ายชนะ ก่อนหน้าน,นี้นะคะเ<ห>มื่อธันวาคมค่ะ,คะผู้พิพากษาธานยญาชัดการนะคะประจำศาลเขตโคลัมเบียเนี่ยยกคำร้องของทรัมป์ที่อ้างบอกว่าตัวเองมีเอกสิทธ,ธิ์คุ้มครองจากการถูกฟ้องร้องในฐานะประธานาธิบดีที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่ก็ทำให้ทรัมป์เนี่ยยื่นเรื่องต่อศาลอุทธร์แล้วปรากฏว่าครั้งนี้ก็ถูกยกคำร้องอีกครั้งหนึ่งเพราะไม่สามารถที่จะใช้คำว่าตัวเองเป็นประธานาธิบดีแล้วจะไม่ถูกข้อหานี้ได้นะคะ